วัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะค่ะก็นี่นะคะค่ะนิ่มๆค่ะช่องนิ่มๆเนาะตอนนี้เรามีนามสกุลแล้วข้างหลังเชียงตุงนะนิ่มๆเชียงตุงนิ่มๆอินเมียนมาวันนี้เราได้นัดพี่2ท่านไว้นะคะก็คือพี่33แล้วก็พี่ใสๆจากช่อง2หนุ่มพาเที่ยว JR ขอถามนิดนึง JR คืออะไรJR คือของเขาย่อมาจากเจริญทัวร์อ๋อเจริญทัวร์เป็นชื่อบริษัทใช่ชื่อเจริญทัวร์นะคะก็เลยเป็น2หนุ่มพาเที่ยว JR เนาะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะมีเรื่องคืออันนี้อยากจะรู้ส่วนตัวด้วยแหละเนาะแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็คงอยากรู้ก็มีหลายๆท่านก็คงอาจจะไม่รู้นะคะนี้เคยได้ยินมาว่าเชียงตุงของเราอ่ะก็อันนี้นะคะอยากจะมาถามที่2ท่านนะคะก็คือศาสนาพุทธในเพียงเชียงตุงของเราอะค่ะมีกี่นิกายเพราะได้ยินมาว่าจะส่วนมากเนี่ยจะเป็นนิกายป่าแรงกับนิกายยางกงนะคะเพราะว่าได้มีพระผู้ใหญ่ท่านจากล้านนาค่ะได้นำมาเผยแผ่ค่ะครับผมจะให้สารตอบก่อนหรือว่าได้เอาสบายๆเนาะค่ะโอเคนะครับผมนิกายในเชียงตุงนะฮะถ้าเราพูดถึงเฉพาะพื้นเมืองนะมันก็จะมี2นิกายก็คือนิกายป่าแดงกับนิกายยางกวงนะแต่ถ้าเราพูดถึงนิกายในประเทศระดับประเทศเนาะในประเทศพม่าเนี่ยมันก็จะมี9ใช่ไหม9นิกายนะแต่ว่าในเชียงตุงของเราเนี่ยมันก็จะมีแค่2นิกาย2นิกายนิกายเขาเรียกว่าสุธรรมากับสุจินอันนี้มันเป็นระดับประเทศเนาะแต่ว่าเราคุยเฉพาะเชียงตุงครั้งนี้ตอนนี้เรากลับมาเฉพาะเชียงตุงเนี่ยมันก็จะมีแค่2นิกายอันนี้มันจะเป็นฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองของเราเนาะแต่มันกว้างมากเลยนะครับผมถ้าว่าถามว่าในเชียงตุงเนี่ยมีกี่นิกายเนี่ยมันเป็นคำถามที่มันแตกเนี่ยมันแตกแขนงออกมาได้เยอะมากนะเราต้องบอกว่าหลักเนี่ยก็คือมันเป็นฝ่ายเมืองนะเราถึงเน้นคำว่าฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองเพราะว่ามันจะมีฝ่ายไตใช่ฝ่ายไตก็คือฝ่ายไตหลวงนะแล้วก็มันจะมีฝ่ายพม่าอีกดังนั้นเนี่ยหลักๆนะฮะในเชียงตุงก็จะมี3นะแต่ว่าเราไม่ไปฝ่ายไตแล้วฝ่ายไตแล้วก็ฝ่ายม่านนะเราจะมาเฉพาะแค่ฝ่ายเมืองซึ่งบอกว่ามีแค่2นิกายก็คือป่าแดงกับเชียงตุงก็ยางกวงป่าแดงกับยางกวงนะแล้วก็ถ้าถามว่า2นิกายเนี้ยใครมาก่อนใช่ใครมาก่อนก็บอกว่านิกายยางกวงมาก่อนอ๋อยางกวงมาก่อนนะยางกวงมาก่อนนะมาก่อนแล้วก็ป่าแดงเนี่ยตามเข้ามาทีหลังอ๋อนะแล้วยางกวงเนี่ยมันมาจากไหนใช่ไหมฮะนิกายยางกวงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันในสมัยก่อนเนาะเมื่อประมาณ 700-800 ปีที่แล้วเนี่ยนิกายยางกวงเนี่ยมันก็เผยแผ่เข้ามาจากเรียกว่าสุโขทัยเข้ามาเชียงใหม่นะแล้วก็มาถึงเชียงตุงของเราอันนี้ครั้งที่หนึ่งนะอันนี้คือนิกายยางกวงนิกายดั้งเดิมก็ว่าได้เนาะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ก็ศูนย์กลางก็คือวัดยางกวงนั่นแหละนะแล้วก็นิกายป่าแดงนะป่าแดงนี่ก็เขาเรียกว่ามาจากเชียงใหม่ซึ่งมาทีหลังนะต้นต่อของนิกายป่าแดงเนี่ยก็มาจากศรีลังกานะจะมีพระเขาเรียกว่าพระยานคัมภีระที่เชียงใหม่นะอยู่วัดป่าแดงนะไปเรียนที่ศรีลังกาแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าความรู้นะเกี่ยวกับบาลีอะไรต่างๆที่ศรีลังกาเนี่ยกลับมาที่เชียงใหม่นะเผยแพร่ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ก็มีนิกายสนดอกอยู่แล้วนะนิกายมีอยู่แล้วตั้งเดิมที่เชียงใหม่เนี่ยจะเป็นนิกายสนดอกแต่ถ้ามาถึงเชียงตุงเนี่ยเป็นนิกายยางกวงแต่ว่านิกายป่าแดงเนี่ยมันมาทีหลังมาทีหลังใช่มาจากศรีลังกามาจากศรีลังกาแล้วก็มาเผยแพร่ทีหลังมาอยู่ที่เชียงใหม่นะพอเชียงใหม่กว้างขวางมากขึ้นนะฮะเขาก็เผยแผ่มาที่เชียงตุงนะมาเขามาเผยแผ่ยังไงตอนนั้นนะเขาเล่าว่ามันจะมีพระรูปนึงนะครับผมเขามาทุดงประมาณนั้นนะแล้วมันก็จะมีเด็กขยมคนนึงเนี่ยซึ่งเขานับถือนิกายยางกวงนะมันแต่นิกายยางกวงในสมัยนั้นนะก่อนที่ป่าแดงจะเข้ามาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอเด็กเลี้ยงวัวคนนี้มันก็ไปท่องเขาเรียกว่าคำบวชอะขยมอะขยมมันก็ไปท่องมันไปท่องไปท่องมาตามที่มันเขาไปเรียนก่อนที่จะบวชเนี่ยเขาไปเรียนคําบวชที่วัดใช่ไหมเขากลับมาเนี่ยมาเลี้ยงวัวมันก็ท่องไปท่องมาปรากฏว่าพระไอ้ที่สายป่าแดงเนี่ยมาจากเชียงใหม่ได้ยินก็ถามว่าไอ้เด็กหนุ่มใครสอนเนี่ยคำเนี่ยมันใครสอน
ซึ่งมันผิดนะเขาบอกว่ามันผิดมันไม่ใช่นิกายเดียวกันใช่มันคนละนิกายกันไงมาคนละสายใช่มันคนมานาคนละสายก็เลยว่าเห็นต่างกันอันมันเห็นต่างกันกับนิกายป่าแดงกับนิกายยางกวงนี่มันต่างกันที่ไหนต่างกันที่พุทธังสารนังใช่ไหมนี่คือนิกายมาใหม่นะครับนิกายป่าแดงแต่ว่าอันดั้งเดิมหรือว่านิกายยางกวงนี่คือพุทธังสารารนังมันจะมาแบบนี้ดังนั้นมันเลยแบบว่ามาดูตามภาษาบาลีจริงๆแล้วก็ว่ามันไม่ควรเป็นสารารนังใช่ไม่ควรเป็นสารนังอะไรอย่างนี้ไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็มันใหม่อะเนาะก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อแม่เรื่องมันเนี่ยมันก็กระจายไปนะปรากฏว่าพระสายป่าแดงเนี่ยมันก็อธิบายภาษาบาลีได้ดีกว่าค่ะนะตั้งแต่นั้นมามันก็เริ่มเรียกว่าเข้ามาในเชียงตุงของเราเนาะใช่ดังนั้นก็เลยมี2นิกายไปนิกายตาแดงกับนิกายยางกวงปัจจุบันนี้ก็ยังมี2นิกายก็ยังแยกกันอยู่ครับแยกกันอยู่ตอนเนี้ยฝ่ายยางกวงนะก็ยังส่วนเหมือนเดิมอยู่อ้าวเหรออันนี้ไม่รู้นะครับยังส่วนเหมือนเดิมอยู่ค่ะแล้วปัจจุบันที่เราสวดกันทั่วๆไปเนี่ยอันนี้คือนิกายป่าแดงถ้าการสวดมันก็คล้ายๆกันก็จะคล้ายกันมันจะต่างกันแค่ที่ว่ามีสำแดงอาบัติใช่แค่นี้หน่อยของระเบียบกฎระเบียบของพระสงฆ์แค่นั้นเองนะครับแต่สำหรับชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเนาะมันเขาเรียกว่าแค่แยกโบสถ์เวลาทำสังฆกรรมเท่านั้นเองอ๋อแยกแค่ตรงทำสังฆกรรมนอกนั้นก็เหมือนกันหมดเลยถ้าตอนนี้มีงานนิมนต์มาร่วมกันอะไรนะมันก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าฝ่ายไหนมาเป็นประธานสงฆ์ใช้ระบบของฝ่ายนั้นไปโอเคถ้าฝ่ายไหนมาเป็นประธานก็ประธานสงฆ์เนาะก็ใช้ของฝ่ายนั้นไปนะคะก็รวมกันไม่ได้อะไรกันเนาะและทีนี้อีกคำถามนึงก็คือที่เชียงตุงเนี่ยเนาะเหมือนนี้อย่างเงี้ยเราจะเป็นวัดฝ่ายพื้นเนาะเราจะเรียกว่าฝ่ายพื้นฝ่ายกำเมืองเนี่ยแต่พอเราไปวัดไทยใหญ่เนี่ยปุ๊บเรางงเลยคือคำสวดการสวดต่างๆก็จะไม่คล้ายกันแล้วก็เหมือนที่ถ้าฝ่ายพื้นเราเนี่ยเวลาเราไปไหว้พระใช่ไหมท่านสวดท่านให้พรแล้วก็สวดตามก็ถือศีลอะไรก็จบไปแต่สำหรับฝ่ายไตหลวงหรือว่าไตใหญ่เนี่ยท่านก็จะมีฮอตละเทศนาธรรมให้มันก็เป็นที่ก็เป็นแตกต่างกันของระบบเนาะถ้าดูจริงๆแล้วหายเมืองเราจริงๆมันก็ยังใช้ระบบดั้งเดิมแบบในหนังสือทุกอย่างก็คือเวลาเทศก็เอาจับมาอ่านเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นฝ่ายไตเนี่ยเขาจะจับไมค์แล้วก็เป็นทอล์คโชว์เหมือนทอล์คโชว์ไปเลยเหมือนแบบว่าใช้ความรู้ตัวเองอธิบายสอนไปแต่ว่าทางฝ่ายเมืองก็ยังใช้ระบบแบบว่าที่ปลูกฝังกันมาในหนังสือหรือว่าในธรรมนั้นสานกันไปแบบดั้งเดิมดีกว่าแบบดั้งเดิมค่ะแล้วทีนี้อีกเรื่องนึงก็คือสงสัยมากทำไมพระเชียงตุงไม่ออกเป็นพระบาทเหมือนพระพม่ากับพระไทยนี้ก็จริงๆนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่ผมเขาได้สอบถามผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกว่าในสมัยก่อนน่ะเหมือนเชียงตุงนี่ก็อาจจะมีแบบว่ามีสงครามกลางเมืองบ่อยนะครับผมแล้วก็พระสงฆ์ก็เวลาออกไปบิณฑบาตก็ไม่เจอชาวบ้านเพราะว่าชาวบ้านก็กลัวบางส่วนก็ต้องออกไปทำนาเช้าๆก็อาจไม่มีเวลามาใส่บาตรดังนั้นเลยถือโอกาสนี้ให้ชาวบ้านว่างตอนไหนก็มาตักบาตรที่วัดแล้วก็ได้กราบพระทุกวันด้วยการสงสารเขาใช่ไหมสงสารเขาเนาะเชียงตุงเราเนาะมันก็จะมีแบบว่าที่คนเฒ่าเขานะครับผมถือแบบเป็นปิ่นโตเชียงตุงเป็นซ่านะเป็นซ่าเป็นปิ่นโตหลายแบบเนาะแล้วแต่เราสะดวกเนี่ยเนาะเราก็ต้องไปถวายพระที่วัดเองใช่ใช่แล้วก็เป็นการถือให้เราได้ไปวัดบ่อยๆด้วยได้เข้าหาพระธรรมพระพุทธพระสงฆ์บ่อยๆด้วยถือว่าเป็นเทคนิคอันหนึ่งก็ว่าได้อยู่เนาะก็เป็นกุศโลบายให้เราเข้าวัดเพราะว่าเวลาว่างอาจจะไม่ตรงกันกับชาวบ้านกับพระนั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้ถึงทุกวันนี้เลยเนาะพระในเชียงตุงเราไม่ได้ออกบิณฑบาตเหมือนพระพม่าเวลาออกไปบิณฑบาตก็ชาวบ้านไม่อยู่บ้านก็ไม่ได้อะไรมาเลยใช่ก็เป็นไปได้นะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออันนี้นะคะเวลาออกทัวร์เนี้ยก็จะมีเขาถามว่าแล้วพระท่านเรียนอะไรบ้างยังไงบ้างเอาตรงๆก็คือรู้มาบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ได้ลึกหรือละ
รายละเอียดไม่ค่อยเยอะก็เลยอยากจะถามที่สองท่านการเรียนของพวกนี้ไงก็เอาของเชียงตุงเราเลยดีกว่าเนาะเฉพาะเชียงตุงนะเพราะว่าเชียงตุงที่อื่นเราก็ไม่กล้าไปก้าวไก่นะได้เลยค่ะเหมือนเชียงตุงเท่าที่ผมเขารู้นะครับผมเช่นว่าสำนักใหญ่ๆเช่นว่าเหมือนเชียงตุงก็ผายเมืองก็ภูควงแล้วก็ผายใจก็จังเมืองนายจังเมืองนายเนาะจังเมืองนายแล้วก็จะมีสำนักอื่นๆไปด้วยนะครับผมถ้าว่าเรามีนิสิตหรือว่านักเรียนนะครับผมที่อยู่ในสำนักเราเวลาเราเห็นแววว่าเขาเก่งแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ก็ส่งเสริมนะครับผมถามว่าเอาเงินตรงไหนมาส่งเสริมตรงนี้ก็จะมีกองทุนกลางไว้อยู่ดังนั้นสำหรับส่งพระนิสิตไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับผมอ๋อค่ะรัฐบาลไม่ได้มีส่วนช่วยรัฐบาลไม่มีสำหรับอันภายเมืองนะครับผมภายเมืองเท่าที่รู้รัฐบาลไม่ได้มีส่วนร่วมมีแต่เหมือนผู้ที่มีกำลังทรัพย์พอที่จะช่วยได้ก็ใส่กองทุนไว้อ๋อใส่กองทุนไว้เหมือนกับว่าเหมือนญาติโยมผู้คนชาวบ้านก็มีกำลังทรัพย์หน่อยนึงก็ไปใส่กองทุนกองกลางไว้เช่นว่าวันพระใหญ่อะไรต่างๆเวลามีศรัทธาญาติโยมหรือว่าใครต่างๆที่มาวัดเจ้าอาวาสหรือว่าครูบาเขาก็จะบอกว่าที่วัดเรามีกองทุนสำหรับส่งพระนิสิตไปเรียนต่อต่างประเทศนะ อะไรประมาณนี้นะครับพม่าเหมือนที่พม่าเนี่ยถ้าพระรูปไหนเก่งๆหรืออะไรเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลืออย่างเงี้ยเนาะแต่ทางเชียงตุงเราไม่มีมันเราก็พยายามปกป้องวัฒนธรรมของเราดังนั้นถ้าว่าให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเยอะเขาก็ยิ่งจะเอาวัฒนธรรมเขามาใส่เข้าไปเรื่อยๆเราก็ไม่อยากเอาวัฒนธรรมเขามาแทรกเราเลยช่วยกันเองดีกว่าช่วยกันเองเนาะก็เป็นการช่วยเหลือกันเองเพราะว่ามีหลายๆท่านถามเห็นบอกว่าพระในเชียงตุงเราเนาะมีไปเรียนที่ศรีลังกาด้วยมีไปเรียนที่ประเทศไทยออกซฟอร์ดหรืออะไรเนี่ยก็เขาก็ถามมาว่ารัฐบาลช่วยส่วนนี้หรออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบอันนี้ไม่รู้จริงๆเนาะก็เลยถามไม่ช่วยอันนี้กองทุนหลักๆก็เป็นกองทุนกลางแล้วก็ญาติโยมกองทุนที่2ก็พ่อแม่ของเราเองเนาะแล้วก็ญาติโยมด้วยอย่างเงี้ยเนาะก็มี3นะฮะโอเคก็อันนี้ก็อยากรู้มากเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงมีที่เขาชอบถามกันมากก็คือพระไทยเนี่ยเขาโกนคิ้วใช่มั้ยคะแต่พระในพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่ในเอเชียเนี่ยไม่มีประเทศไหนโกนคิ้วเลยแต่พระไทยโกนคิ้วบางคนไทยก็คิดว่าทำไมพระพม่ามีกลอนคิ้วใช่เขามาถามเราแบบนี้อันนี้อันนี้เนี่ยแม้แต่ในประเทศไทยก็ยังถกเถียงกันอยู่นะว่าทำไมกลอนคิ้วแล้วก็ไม่กลอนคิ้วนะแต่ตามที่เรารู้ๆกันมาก็คือมันจะย้อนไปตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนที่เราว่านั่นแหละนะสมัยสงครามมีสงครามมันมีการส่งไส้ศึกอะไรไปอย่างเนี้ยก็เลยสั่งให้กลอนคิ้วเพื่อที่จะแยกจากระหว่างไส้ศึกกับพระถ้าตามวินัยแล้วนะครับผมก็ไม่โกนครับผมใช่ไหมเพราะว่าคิ้วเนี่ยมันกันอะไรรู้ไหมมันกันเหงื่อเข้าตาจริงจริงดังนั้นเหมือนที่เราเห็นนะครับผมไม่ว่าพระจะจากประเทศศรีลังกาลาวกัมพูชาพม่าอะไรต่างๆก็ไม่โกนมีแค่ประเทศไทยเท่านั้นที่โกนนะครับดังนั้นก็สรุปได้ว่าไม่เกี่ยวกับพระวินัยนะครับผมไม่เกี่ยวกับพระวินัยมันจะอาจจะเกี่ยวกับการเมืองหรือว่าการข้อตามข้อสันนิษฐานที่บอกเมื่อกี้นะฮะเพราะว่าเวลาคนไทยมาถามเราทำไมพระพม่าไม่กลนคิ้วจริงๆเราอาจจะต้องถามค่ะว่าทำไมพระไทยไม่กลนคิ้วทำไมถึงกลนคิ้วอย่างเงี้ยใช่ใช่นั่นแหละก็แค่นี้แหละเพราะว่าอันนี้คืออยากรู้ส่วนตัวด้วยแหละและคิดว่าหลายๆท่านก็ไม่รู้ก็เลยมาถามแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอาจจะมีอีกเรื่องนึงก็คือวัดอะค่ะวัดไทยใหญ่กับวัดคืนมันแตกต่างกันยังไงคะทำไมต้องแยกคะก็คือระบบการอบรมการสอนอะไรการสวดอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกันแล้วก็เราว่าถ้าตามเดิมแล้วเนี่ยเชียงตุงของเรามันในสมัยก่อนเนาะมันก็จะมีเฉพาะแค่ฝ่ายเมืองนะหลังจากที่เขาเรียกว่าพระราชสำนักพม่าเนี่ยล่มสลายไปใช่ไหมมันก็มีการก่อกบฏขึ้นมาเนี่ยที่เมืองนายเนาะที่เมืองนายเนี่ยมันก็มีการก่อกบฏต่อพม่าขึ้นมาแต่ว่าเขาก็
กบฏไม่สำเร็จเขาก็ได้หนีมาเชียงตุงมาเชียงตุงหมอกใหม่หมอกใหม่จงเมืองนายเมืองนายนะเขาก็หนีมาเชียงตุงนะพอเขาหนีมาเนี่ยเขาก็เอาวัฒนธรรมไต้หลวงเนี่ยเอาเข้ามาในเชียงตุงด้วยแล้วก็เอาศิลปะนั้นมาด้วยนะครับเราจะสังเกตได้ว่าวัดไทยกับวัดไทยเมืองเราก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไม่ว่าใครก็ตามเนาะเวลาเราอพยพไปเป็นคนหมู่มากเนี่ยเราก็จะนิยมเอาวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อของเราเอาไปเอาติดตัวของเราไปด้วยนะดังนั้นเราจะเห็นว่าในเชียงตุงเนี่ยมันก็จะมีฝ่ายไทยนะแล้วก็ฝ่ายเมืองอย่างนี้นะฮะว่าเนาะถ้าเป็นวัดฝ่ายไทยนี่ลูกทรงจะคล้ายๆพม่าเนาะลูกทรงจะเป็นหลังคาหลังคาคล้ายๆพม่าแต่ถ้าฝ่ายเมืองเราก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นในเชียงตุงเลยคล้ายๆเป็นทางไทยมากกว่าคล้ายๆไปทางนั้นเนาะล้านนาแต่ความแตกต่างกันก็อยู่ที่เขาเรียกว่าการสวดหรือว่าพิธีกรรมนอกนั้นเนี่ยก็เกือบจะคล้ายคลึงกันอยู่นะครับคือใครคุ้นเคยกับทางไหนก็สามารถไปใช้วัดนั้นได้ประมาณนั้นนะครับเช่นว่าเหมือนไตหลวงเนาะเราเคยใช้สวดอะไรต่างๆเกี่ยวกับทางไตหลวงเขาก็ต้องเข้าไปหาวัดไตหลวงวัดไตหลวงเช่นว่าไผ่เมืองเราก็คุ้นเคยกับไผ่เมืองก็ต้องไปหาวัดไผ่เมืองเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆก็คือเราก็เป็นไปเหมือนกันนั่นแหละเนาะแต่ในความเชื่อทำอะไรเนาะถ้าหากว่ามันเป็นไปได้จริงๆก็ไม่ควรแยกกันใช่ไม่ควรแยกเช่นว่าไตหลวงไตดื้อไตเขินอะไรต่างๆไม่ควรแยกให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะดีกว่าแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นที่ระบบระบบเขาเรียกว่ามันเป็นระบบที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันใช่ใช่แต่ยังไงก็เป็นไตเหมือนกันนั่นแหละเนาะไตเหมือนกันนั่นแหละโอเคค่ะก็อันนี้อยากรู้มากเลยคิดทั้งคืนแล้วอันนี้อยากรู้ส่วนตัวได้ไหมถามพี่ๆเขาดีกว่าน่าจะรู้เยอะกว่าเราเนาะเพราะเราแบบไม่มีข้อมูลทางนี้สักเท่าไหร่นะก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็ขอบคุณสองท่านมากเลยนะขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีมากเลยนะคะที่มาร่วมแจมคลิปกับเราเราติดต่อไปปุ๊บใส่ๆกับพี่สามๆตกลงทันทีตกลงทันทีขอบคุณมากเลยนะที่แบบนานๆทีมีสาวติดต่อมาให้ผมช่วยนะครับก็ไม่พลาดอยู่แล้วเนาะก็คือเหมือนเราก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะไอ้สิ่งที่เราไม่รู้เราก็ได้จากพี่ๆเขาเยอะเลยนะก็ขอบคุณมากเลยนะฮะยังไงก็ฝากติดตามช่องของเราสองพี่น้องแล้วก็ของสองหนุ่มพาเที่ยว JR ด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ